ดีครับยินดีรับชมดึกดำยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเราไปชมวิดีโอกันเลยไปไปไหนอ่ะครับวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลครับผมเมื่ออันนี้มันเป็นแข่งไปเหมือนทดสอบร่างกายไปครับโชคดีครับครับผมไปได้หรอครับไม่ได้ครับแต่กินก็ไม่ได้เลยครับแล้วก็ขึ้นเครื่องแล้วนะนั่งเหมือนคนเดิมนั่งแบบนอนไม่คิดปังที่เดิมแอร์ฮอสเตสสาวสวยนะที่นั่งสบายอยู่ดูสบายจริงไม่มีคนเดินมาน้องๆขึ้นมาเลยข้างกันไปมาเดินขึ้นมากันโบ๊ทนั่งไหนน้องก็นั่งไหนนั่งนี่นั่งนี่เอาที่มาเอานี้ไปเลยเดินน้องเอายาปล่องไว้ก่อนป่ะยาสองนาทีสามโอเคที่ถ่ายหน้าก่อนเออใช่ถ่ายต้องถ่ายเอาไว้เยอะๆหล่อๆสวยๆต้องถ่ายเอาไว้เออนั่งกลางเลยน้องสบายเว้ยเฮ้ยไปแข่งนอกใครวะก่อนนอนกับพี่เติร์กอ๋อไม่ไปถึงว่าไปแข่งอ่ะไปแข่งที่แล็บผ่านมาเนี่ยอ๋อนอนกับนอนใครนะจักอ๋อว่าอีเติร์กชอบแล็บไปแล้วได้แล้วเราก็ถึงเกาหลีครับใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงเวลาเกาหลีจะเร็วกว่าไทยประมาณ2ชั่วโมงนะแล้วเราก็ต้องรอต่อเครื่องจากสนามบินเกาหลีไปญี่ปุ่นต่อนี่คือเวลาที่ไทยก็ประมาณ 5:00 นแต่ที่เกาหลีประมาณ 7:00 นเพราะว่าที่เกาหลีจะเร็วกว่า3ชั่วโมงนะครับผมเราก็อยู่สนามบินเกาหลีนะครับเราก็ต้องเดินไปเกตเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนเครื่องเพื่อจะเดินทางต่อไปญี่ปุ่นนั่นเองเราต้องรอต่อเครื่องใช่ไหมฮะ8:50 เวลาที่นี่ใช่ไหมใช่ตอนนี้เท่าไหร่ที่นี่มันเร็วกว่าไทย2ชั่วโมงใช่ไหมก็น่า7นั่นก็น่า7โมง7โมง5ทีแล้วมั้งฮะเพราะว่าอันนี้ผมตั้งเวลาไทยมาตีฮะตอนนี้ตี5ตี4มันสว่างแล้วบ้านเราตีสี่ที่นี่ก็ว่า
ไม่ไหวแล้วง่วงจัดเอาเป็นว่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับก็ติดตามคลิปใหม่ในอาทิตย์หน้าเลยผมจะลงวันไหนก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบาย